ตอนการทำ CPR ให้ลองเขย่าผู้ป่วยเบาๆแล้วสังเกตว่าเคลื่อนไหวหรือหายใจหรือไม่ถามครับว่าเป็นอะไรไหมครับถ้าไม่ตอบสนองให้ตะโกนร้องขอความช่วยเหลือให้อีกคนนึงโทรเรียกรถพยาบาลครับเรียกรถพยาบาลหน่อยครับมีคนหมดสติครับเบอร์อะไรครับ169ครับได้ครับวางหูใกล้กับปากและจมูกของผู้ป่วยสังเกตการเคลื่อนไหวของหน้าอกสังเกตลมหายใจจากความรู้สึกจากแก้มถ้าผู้ป่วยยังไม่หายใจกดหน้าอกวางสันฝ่ามือบนหน้าอกระดับราวนมให้มืออีกข้างหนึ่งวางบนมืออีกข้างกดหน้าอกให้กดลงไปให้ลึก2นิ้วกดหน้าอก30ครั้งกดแต่ละครั้งต้องเร็วและไม่มีการหยุดนับ1ถึง30 ยกคางขึ้นด้วยมือข้างหนึ่งผลักศีรษะไปด้านหลังด้วยมืออีกข้างหนึ่งถ้าผู้ป่วยยังไม่หายใจใช้ปากประกบกับปากบีบจมูกให้แน่นพยายามยกคางเหงียนหน้าขึ้นเป่าปาก2ครั้งโดยที่เป่าปากใช้เวลาประมาณ2นาทีและพยายามให้หน้าอกขยายทำซ้ำอีกครั้งกดหน้าอก30ครั้งตามด้วยเป่าปาก2ครั้งเป็นระยะเวลา2นาทีทำซ้ำแบบนี้จนกว่าผู้ป่วยจะตื่น2 3 4 5